ดีครับนักเรียนป.2ทุกคนพบกับอักษร On Learn เย้นะครับก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมเอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป.2เล่มที่1เอามาเจอกับครูแม็กนะครับและในคาบเรียนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราจะทบทวนความรู้กันโดยการทำอะไรเอ่ยทำนะครับกิจกรรมฝึกทักษะนั่นเองครับเป็นการวัดว่าพวกเราเนี่ยเป็นไงเอ่ยจำเนื้อหาได้ไหมเข้าใจได้ไหมนะครับโอเคนะครับกับการทบทวนเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตครั้งที่1นะครับโอเคมาครับเปิดมาเลยครับมาดูกิจกรรมฝึกทักษะของเรากันนะครับก็จะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่ๆนะครับใน4ข้อใหญ่นี้ก็จะมีข้อย่อยนะครับข้อที่1บอกว่าตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันตอบคำถามนะครับแล้วก็นักเรียนอย่าลืมจดลงไปในสมุดด้วยจึ๊ดๆๆๆๆๆๆโอเคครับมีอยู่5ข้อย่อยเริ่มกันในข้อที่1กันเลยครับ1บอกว่ามีอยู่3อย่างครับต้นมะพร้าวก้อนหินม้านะครับสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตครับถ้าเกิดถามว่าสิ่งใดเป็นสิ่งแวดล้อมมั่นใจเลยครับทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์การมีชีวิตเป็นเกณฑ์ใช่ไหมดังนั้นครับก็เลยต้องถามว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตครับเริ่มต้นจากต้นมะพร้าวกันเลยครับแม้ว่าจะขยับไม่ได้ครับแต่ทำไมเอ่ยจะเริ่มเติบโตได้ต้องไงต้องการน้ำอาหารแถมยังนะครับสืบพันธุ์ได้นะครับโอ้โหแล้วเป็นไงเต็มแนวชายหาดเลยนะครับมะพร้าวต้นมะพร้าวเป็นสิ่งมีชีวิตปิ๊งปองนะครับก้อนหินใช่หรือไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่นะครับม้าครับฮิม้าเนี่ยใช่แน่นอนครับโอเคนะครับง่ายมากเลยครับข้อที่1 นะครับข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตก็มีอยู่3อันนะครับก็ตอบแค่2อันพอนะคือต้นมะพร้าวแล้วก็ม้านะครับต่อมาข้อที่2ครับผมมีไก่โทรศัพท์แก้วน้ำนะครับสิ่งใดต่างจากพวกเพราะอะไรคำถามเปลี่ยนไปแล้วครับมีไก่โทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะครับแก้วน้ำกรึบ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 โอเคสิ่งใดต่างจากพวกเน้นครับคำว่าต่างจากพวกคือไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับแล้วก็เพราะอะไรด้วยถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้ครับไก่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตครับโทรศัพท์ครับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับส่วนแก้วน้ำก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใน3อย่างนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่2อย่างครับและมีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่อย่างเดียวครับแบบไหนเรียกว่าต่างฮะอันนี้ง่ายใช่ไหมมีอยู่แค่อย่างเดียวคนอื่นเขามีเพื่อนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคครับสิ่งใดต่างจากพวกตอบว่ากุ๊กไก่นั่นเองไก่ต่างจากพวกทำไมถึงต่างจากพวกครับเพราะไก่เป็นสิ่งมีชีวิตครับเป็นสิ่งมีชีวิตในขณะที่โทรศัพท์กับแก้วน้ำไม่มีชีวิตนะครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าไก่เป็นสิ่งมีชีวิตครับเราลองวิ่งไล่ดูปั๊บๆๆเป็นไงไก่วิ่งหนีเลยนี่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าเอาชีวิตรอดนะครับโอเค2ผ่านครับนักเรียนครับมาต่อข้อ3กันเลยยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับมา3ตัวอย่างครูแม็กครับทำไมเขาบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วต้องบอกว่าที่เป็นสัตว์ด้วยแหละครับมันมีอย่างอื่นอีกหรอครับอ้าวก็มีไงสิ่งมีชีวิตมีทั้งพืชแล้วก็มีทั้งสัตว์นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเอาเฉพาะอะไรเอาเฉพาะสัตว์เท่านั้นนะครับอ่ะมามองที่บ้านเราเลยครับมองที่บ้านเราเลยครับตอนนี้เจออะไรบ้างครับผม แมลงสาบน่ากลัวมากทำไมบ้านมีแมลงสาบโอ้นะครับคุณแม่ครับผมมีรอยจ้ำจ้ำจ้ำเต็มเลยครับนะยุงกัดนะครับยุงกัดนะยุงกัดคุณแม่ครับคือผมวางขนมทิ้งไว้อยู่ดีๆก็เดินกลับมาไม่เจอแล้วครับใครเอาไปกินเป็นหนูนะครับบางคนตอบแม่นะครับโอเคหนู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 นะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์3ตัวอย่างแต่ว่าถ้าเกิดบ้านคุณแบบไม่ตอบอย่างนี้นะบ้านคุณแบบไม่ได้มียุงไม่มีแมลงสาบไม่มีบ้านเพราะตอบมีหงส์ไฮโซเลี้ยงหงส์นะครับมียีราฟด้วยคุณพ่อซื้อมาฝากนะครับยีราฟนะข้อที่4ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้านของนักเรียนมา3ตัวอย่างเอาไม่มีชีวิตนะครับเอาไม่มีชีวิตนะครับเอาไหนๆในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนตอบเครื่องบินไม่ได้นะ
รถยนต์ไม่ได้นะมันอยู่นอกบ้านโอเคป่ะเอาในบ้านอ่ะมองเลยครับนึกถึงตอนที่เราตื่นมาเจออะไรเอ่ยเจอตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้านะครับบางคนฉลาดนะครับไม่อยากนึกเยอะเลยนะมีตู้เสื้อผ้าปุ๊บมีอะไรเอ่ยมีเสื้อนะครับแล้วก็มีอะไรมีกางเกงวะจบเร็วมากเลยไม่เอาเอาแปลกๆบ้างเอามาแบบแต่ละห้องแต่ละห้องโอ้นะห้องนอนมีอะไรเอ่ยห้องนอนมีเตียงเนี่ยคุณแบ๊บแถมเลยเขาเอา3อย่างคุณแบ๊บเขียนให้เลยนะครับ6อย่างมีเตียงมีอะไรเร็วกลางคืนเลยหิวเลยหิวลงไปเปิดเปิดตู้เย็นนะครับเปิดตู้เย็นปรากฏว่าไงไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้กินนะครับโอเคแล้วก็นะครับจะมาสมมติมีของกินก็ต้องถือมาก็นั่งกินที่โต๊ะนั่นเองนะครับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยแถมให้เลยนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเรียบร้อยทันไหมนะครับคุณแม่ครับผมตอบแบบอื่นได้ไหมได้มันมีเยอะมากสิ่งไม่มีชีวิตนี่มีเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับข้อที่4ผ่านไปครับต่อมาข้อที่5ถ้าจะสังเกตว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนจะสังเกตได้จากอะไรบ้างครับเอาแบบเด่นๆเลยนะเห็นปุ๊บแบบมั่นใจเลยนะคือเคลื่อนที่ได้ครับเห็นวิ่งปุ๊บเนี่ยเคลื่อนที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตละนะครับเคลื่อนที่ได้โอเคมั้ยทําไมคุณแบ๊บถึงใช้คําว่าน่าจะล่ะครับเพราะว่าบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ได้ตัวอย่างเช่นรถยนต์วิ่งโอเคไหมรถยนต์วิ่งรถยนต์เคลื่อนที่ได้แต่รถยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์ที่ข้ออื่นกันด้วยนะครับจะใช้แค่ข้อเดียวแล้วก็ฟันธงเลยเนี่ยไม่ได้แต่ว่าขั้นต้นดูก่อนว่าเคลื่อนที่ได้ไหมขั้นต่อมาก็ดูว่าต้องการอาหารไหมนะต้องการอาหารนะครับโอเคถ้าเกิดใครจำได้มากกว่านี้นะครับก็เขียนลงไปได้เลยนะครับเช่นอะไรเอ่ยขับถ่ายสืบพันธุ์นะครับหรือว่าอาจจะต้องการอากาศในการหายใจนั่นเองนะครับก็ตอบสัก2อย่าง3อย่างแล้วแต่เลยนะครับใครจำได้มากก็เขียนลงไปเยอะๆครับโอเคข้อที่1ใหญ่ของเราผ่านครับต่อมาข้อที่2บอกว่าดูภาพแล้วนำข้อความนะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดไปเขียนลงในสมุดนะครับให้มีความสัมพันธ์กับภาพก็คือให้คำมาทั้งหมดนะครับโอเค7คำครับก็คือกินอาหารขับถ่ายหายใจเจริญเติบโตสืบพันธุ์นะครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับทั้งหมด7อย่างนี้7คำนี้ก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตครับเราเอา7คำนี้ไปเลือกใส่ให้ถูกต้องนะครับให้มันสัมพันธ์กับภาพจะใส่มั่วๆไม่ได้นะครับเริ่มต้นที่รูปแรกกันเลยนี่มีรูปสุนัขมีรูปคนใช่ไหมต้องเลือกคำไหนมานะครับรูปนี้โอ้โหไม่อายเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยกำลังปัสสาวะใช่ไหมคุณแม่ครับคุณแม่รู้เรียกมันปัสสาวะครับมันอาจจะอุจจาระก็ได้ไม่ใช่คุณแม่เคยเห็นถ้าอุจจาระนี่อีกท่าหนึ่งนะอีกท่าหนึ่งมันจะแบบว่าขยิงเกรงๆนิดนึงนะมันจะสั่นโอเคป่ะนะครับแต่นี่คือการอะไรเอ่ยมันคือการขับถ่ายนะครับจดลงไปเลยรูปที่1ครับขับถ่ายขับถ่ายทำไมเขาไม่เอาลูกอุจจาระมาเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงนะจริงไหมนะครับ2ครับผมโซยเลยฮะนี่นะฮะเห็นแล้วหิวเลยนะครับกำลังอะไรเอ่ยกินอาหารนะครับกำลังกินอาหารนี่เห็นไหมกินอาหารนี่ฮะนะครับนี่ใช้คำนี้นะกินอาหารต่อมานะครับ3ครับอุ๊ยตอนแรกเป็นเมล็ดเล็กๆครับเอาต่อมาเมล็ดเริ่มแตกอุ้ยเริ่มงอกเอาโผล่ขึ้นพื้นดินปุ๊บเริ่มมีแล้วโอ้โหนี่คือการเจริญเติบโตนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญนะครับเติบโตครับต้องมีการเจริญเติบโตนะโอเคเห็นไหมงอกงอกขึ้นมาครับ4ครับผมมาเลยโอ้โหวิ่งเลยครับนี่คือม้ากำลังวิ่งเป็นม้าแข็งซะด้วยครับก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้และก็เคลื่อนไหวได้ครับเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวได้ไหมตอบว่าได้นั่นเองครับ5กันเลยม้าชูเวฟนะครับ5ครับอุ๊ยฮ่านี่เลยฮะอุ๊ยอย่างกับแบบเหมือนกันเป๊ะเลยหน้าตาก็เหมือนกันสีขนก็เหมือนกันท่าทางยังเหมือนกันอีกนะครับนี่ก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะคุณแม่กับคุณลูกนะครับพันก็คือสามารถสืบพันธุ์ได้นั่นเองครับสิ่งมีชีวิตต้องสามารถ
สืบพันธุ์ได้นะครับเห็นไหมก๊อปปี้เลยปุ๊บๆโอ้ยหน้าตาเหมือนคุณแม่นะครับและ6ครับผมง้าวโอ้โหนี่ที่บ้านใครเลี้ยงแมวนี่เจอประจำเลยครับจะจับนิดจับหน่อยเนี่ยเป็นไงคูนะครับแต่ถ้าเกิดดูรูปนี้ชัดๆครับนี่นี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันคือใบหน้าของอะไรสุนัขโอ้โหแมวหันไปขู่ฟ้างนะครับนี่ก็คือตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองครับเป็นการป้องกันตัวตอบสนองนะครับต่อสิ่งเรานะครับพันสุนัขเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งเรานะครับที่ทำให้นะครับน้องแมวของเราเนี่ยต้องมาป้องกันตัวครับขู่ฟ้อฟ้องแง่ขวนตะปบหน้านะครับโอเคข้อ3นะฮะมาต่อกันเลยครับข้อที่3ครับดูรูปแล้วเขียนลงในสนุดนะครับว่าภาพเนี่ยเป็นภาพอะไรแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับง่ายมากเลยครับปื๊ดบางคนนั่งงงนะนี่รถจริงรถของเล่นนะฮะดูแล้วนี่น่าจะเป็นรถของเล่นมากกว่าเนอะดูแล้วแบบว่าแบบน่ารักน่ารักนะครับโอเคเป็นรถของเล่นรถของเล่นโอเคครับรถของเล่นของพวกเราเป็นไงเอ่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับไม่มีชีวิตโอเคไหมนะครับต่อมา2ครับว้าวดอกไม้สวยจังเลยนะดอกไม้นะครับนี่คือดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับช่วยกันตอบได้ด้วยมีชีวิตครับรูปต่อมารูปที่3ครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปม้าครับเป็นรูปม้าม้านะครับเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับเก่งมากนะครับต่อมาครับรูปที่4โอ้อันนี้ยากอันนี้ครูแบ็คเห็นนักเรียนตอบผิดหลายคนเลยครูแบ็ครูปที่4นี่มันเป็นหมีอ่ะหมีหมีหมีเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่ไม่ใช่หมีจริงนี่มันตุ๊กตาหมีนะนี่มันตุ๊กตาหมีนะครับนะมันคือตุ๊กตานะครับตุ๊กตาหมีไม่ใช่หมีเฉยๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะแต่ผมอยากให้มันมีชีวิตจังเลยครับกลางคืนจะได้ออกมาวิ่งเล่นเหมือนในการ์ตูนนะครับก็เนื้อใครชอบของเล่นก็จะแบบว่าอยากให้ของเล่นมีชีวิตนะครับกลางคืนก็เป็นงานมาแอบดูดูสิมันขยับมะปรากฏว่าเป็นไงมีใครไม่รู้มานั่งเล่นผมยาวๆน่ากลัวมากนะครับโอเคนะครับข้อ3ผ่านต่อมาข้อที่4ครับขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและก็กาเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อไหนถูกติ๊กถูกเลยข้อไหนผิดกากบาทลงไปนะครับโอเคมาครับมาวัดใจกันครับเราจะตอบถูกไหมเริ่มครับ1บอกแมววิ่งหนีสุนัขเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสุนัขมาเป็นสิ่งเร้าคือแมวต้องมีการปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับก็ต้องวิ่งหนีขู่จนมุมก็ขู่นะครับสุดท้ายเป็นไงถ้าหนีไม่ได้ต้องสู้นะครับนี่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสังเกตว่าแมวเนี่ยเวลาหนีสู้หรือขู่เนี่ยขนเป็นไงขนจะชูชันหางเป็นไงหางพองแยกเขี้ยวนะครับเล็บก็จะเป็นไงกางออกมานี่คือการเตรียมตัวต่อสู้นะครับเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าถูกต้องเย่ นะครับข้อที่2เครื่องบินบังครับวีวีบินในอากาศได้วีจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตครับ No ไม่ใช่ครับเครื่องบินบังครับเป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้เพราะเราไปบังครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองจริงไหมนะครับข้อที่2จึงนะครับผิดไปเลยนะครับข้อ3บอกเก้าอี้ไม้เป็นสิ่งมีชีวิตครับเพราะทำมาจากต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวก่อนนะครับคุณแม่ขอประโยคนี้ก่อนเลยครับต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ถูกนะแต่เราตัดต้นไม้พั่วเป็นไงต้นไม้เสียชีวิตร้องฮึ่ยโอเคไหมแล้วก็เอาต้นไม้มาทำเป็นอะไรเอ่ยเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วโอ้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วไม่งั้นบางคนบอกว่าอ้าวแต่มันมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับเนี่ยมันมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับครูแม็กอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ครูแม็กก็ไปซื้อหมูสับที่ตลาดหมูสับที่ตลาดเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ใช่ละจริงมากเออนะครับเพราะเป็นไงมันโดนสับไปแล้วนะครับอืมโอเคเพราะอันนี้ก็เลยผิดครับข้อ4
ไก่และกบเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะแน่นอนถูกต้องเพราะต้องการอากาศหายใจใช่ครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะครับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตครับต้องการอากาศครับถูกต้อง5เมื่อเราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งปูดปูดปูดนะครับลูกโป่งก็โตขึ้นโตขึ้นลูกโป่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีการเจริญเติบโตโอ้โหอันนี้นักเรียนครับมันพองเพราะเราอัดอากาศเข้าไปไงนะครับมันไม่โตเองนะครับอันนี้ผิดครับนี่เลยโอ้โหเห็นไหมมันจะมีโจทย์มาหลอกเรานะครับเราเห็นเคลื่อนที่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบฟันธงนะเครื่องบินรถยนต์นะครับจักรยานเคลื่อนที่ได้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็อย่างเก้าอี้เนี่ยนะครับทำมาจากไม้ก็จริงต้นไม้มีชีวิตเก้าอี้ไม่มีชีวิตนะครับและลูกโป่งโตได้ก็ไม่เกี่ยวครับมันไม่ใช่การเจริญเติบโตโอเคนะครับถ้าเกิดทุกคนตอบถูกแล้วก็แปลว่าเข้าใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนแต่ว่าการทบทวนของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะบทนี้เป็นบทที่สำคัญมากๆในคาบเรียนต่อไปนะครับก็อย่าลืมนำหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป.2 เล่ม1ของอักษรนะครับมากันด้วยนะครับและพบกับครูแบบได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education